ก็เดินมาเจอต้นไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนะครับไม้ชนิดนี้ก็สามารถกระจายพันธุ์ได้ในลักษณะป่าที่จะเรียกว่าออกไปทางเป็นดงดิบแล้งได้นะครับจะอยู่ไม่ค่อยลึกตามป่าดงดิบนะครับตามในส่วนขอบป่าเข้ามาลึกสักนิดนึงนะครับแต่ถ้ารกทึบมากก็จะไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากก็จะชอบอยู่ตามพื้นที่โล่งแจ้งหรือป่าเต็งรังป่าประชาพันธุ์ก็ได้นะครับต้นนี้ก็คือต้นสแบงนะครับต้นสแบงหรือว่าต้นยางกลาดนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ออกชันมียางที่ใช้ประโยชน์คล้ายๆกับยางนาแทนทดแทนยางนาได้นะครับในลักษณะที่เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงก่อไฟทำชิดใต้ที่กระบองนะครับต้นนี้ก็ออกชันนะครับให้เห็นนะเป็นต้นสแบงขนาดไปทางใหญ่นะครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่มากส่วนอายุนี่ก็ค่อนข้างมีอายุแต่ว่าไม่ได้มากไม้ดึกดำบรรพ์นะครับตอนนี้เขาออกชันนะครับแล้วก็มีลักษณะกระพี้เปิดเป็นร่องลึกลงไปนะครับที่เห็นนี่เป็นเนื้อที่มีอายุที่แข็งแรงของเขานะครับคุณสมบัติของไม้ชนิดนี้นะครับในอดีตบางพื้นที่นะครับการที่ใช้ประโยชน์จากไม้นี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยนิยมเอาเป็นทำเป็นเสาเท่าไหร่นะครับอาจจะบอกว่าถ้าลงดินนี่อาจจะไม่ยาวนานมากนะครับไม่เหมือนกับอยู่ข้างบนนะครับก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งมีน้ำหนักนะครับมีความทนทานนะครับโดยเฉพาะอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นเสาต่อบ้านชั้น2นะครับก็มีความทนได้ดีนะครับนิยมใช้ในทางภาคอีสานนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะเนื้อไม้ที่ได้อายุที่มีความแข็งแรงและที่สำคัญถ้าลักษณะที่มีชันหรือว่ายางเขาเนี่ยตกลงมาไหลลงมาแบบนี้นะครับในอดีตเนี่ยจะเอาเป็นเสาก็ได้นะครับฝังลงดินก็มีความทนแต่ว่าจะต้องให้ต้นไม้ตะแบงต้นนั้นนี่ต้องมีชันตกตอนที่จะเอาไปฝังลงดินนี่ให้เยอะๆนะครับชันตัวนี้จะเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานป้องกันปวกนะครับทนทานต่อสภาพดินได้ดีนะครับเขาจะเลือกนะครับวันที่มีความเหมาะสมนะครับในอดีตถ้าจะเอาไม้ชนิดนี้เป็นเสาฝังลงดินนี่จะมีความทนได้ก็ต้องมีการตกชันที่จำนวนมากนะครับเพื่อให้มันไหลลงสู่พื้นดินด้านล่างนะครับก็จะได้เสาที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเวลาไหนที่หรือแม้แต่ต้นสแปงหรือว่ายางกาดต้นไหนที่ไม่ตกชันมากนะครับการที่จะเอาไปทำเป็นเสาฝังลงดินมันทนแต่ว่ามันไม่ยาวนานเหมือนกับพวกไม้เต็งไม้รังไม้แดงไม้พยุงต่างๆไม้มะค่าแต้นะครับ